รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำอยู่บนฟ้าท่ามกลางแสงดวงดาวเธอได้ไปยืนกับดาวพร่างพราวที่ตรงนั้นจะสุขในหัวใจแค่ไหน Tiffany ถึงแม้ปลายทางมันอยู่ไกลแสนไกลอยากเห็นแค่ไหนทางที่ฉันเดินมาใช้ฝันเป็นแรงผลักดันโชคชะตาให้เคลื่อนไหวต้องไปให้ถึงในสักวันแม้จะต้องเหนื่อยเพียงไหนทุ่มเทแค่ไหนเพื่ออยู่กลางแสงไฟนี่แหละที่ใจฉันต้องการได้มาอยู่ตรงนี้บนเวทีตรงนี้คงไม่ยอมแพ้ใคร This is the stage of my life I'm going to show gonna be queen of the night ให้ทุกคนต้องมองพอประกายเจอระแสงอยู่บนฟ้าอย่างกับเพื่อนที่มีหมู่ดาวมากมายสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับ Miss Tiffany The Reality Season ที่3นะครับสำหรับมิชชั่นที่2ของเราครับ Fashion Musical Video by Miss Teen ครับการซ้อมนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นจนถึงตอนนี้ทุกทีมน่าจะพร้อมแล้วเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่าสำหรับมิชชั่นที่2นี้เชิญชมครับทีมที่1ครับเริ่มต้นขึ้น15นาทีจากนี้คุณมีเวลาแค่2เทคที่ดีที่สุดเท่านั้นผมพร้อมครับขอพิเศษครับขอใช้เวลานิดนึงเธอมานี่สิเราเนี่ยต้องการเห็นภาพทั้งหมด8คนเธอเข้าใจป่ะเราต้องการเห็นพร้อมกันทั้งหมด8คนน่ะใน1เฟรมหรือว่าให้กรรมการเดินไปดูเลยไหมใช่ผมก็จะบอกการแสดงกลายเป็นว่ามันอยู่ตรงบันไดซะส่วนใหญ่แค่เห็นไหมอ่ะเพราะมันเริ่มจากข้างบนมาเลยนะจริงเวลาที่ให้มามันน้อยมากเลยค่ะซ้อมก่อนเทคแรกรู้สึกว่าไม่มีอะไรขัดข้องเลยตอนซ้อมทุกอย่างเป๊ะหมดขออัดเลยครับขอเลยอัดเทคหนึ่งนะเทคที่หนึ่งเนี่ยค่ะไม่ทันคือล้นมากเลยอ่ะคือล้นมากเลยโคโรกราฟฉันว่าอย่าเดินไกลเลยมันไม่ทันอ่ะถ่ายจริงนะครับถ่ายจริงก็สุดท้ายแล้วขอเป็นพี่นะฉากที่กล้องจะแทนมาปุ๊บเราก็ถักขนตาไปทุ่มเทมากเขาดึงขนตาปลอมตัวเองออกมามาสคาร่าแท่งนี้ไม่เห็นจะเป็นต้องใช้ขนตาปลอมแต่นี่คือกล้องมาปุ๊บเราถอดขนตายังไม่เสร็จกำลังจะปัดมาสคาร่ากล้องไปแล้วกล้องไปแล้วถอดได้แค่ครั้งเดียวมาสคาร่ามีจริงซูเปอร์โมเดลระดับเอพักครับก็มันเสียเวลาไปเยอะมากถ่ายเลยเถอะค่ะมีความรู้สึกว่าน้องๆอาจจะมีความกดดันแล้วก็มีความประมาทไม่ต้องยิ้มนะอยากให้แบบเชิดๆแบบเผ็ดๆเขาอยากได้เป็นลุคโมเดลเฟียสเฟียสอะรอดไหมคะขอแรงกว่านี้มันเอื่อยไปอะเมื่อกี้ยังไม่มาใช่ไหมเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือน้องเรย์ค่ะน้องยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็ไม่ได้แย่สุดมองก็มองไงใช่ตอนนี้ยิ้มได้ตอนนี้ยิ้มได้เมทีมาสคาร่าซูเปอร์โมเดลรันเวย์ถือเฉียดมากเลยค่ะเหลือเวลาแค่นิดเดียวเองผมรู้สึกว่าเขาเก่งๆกันเหมือนก็มีความพะวงว่าเออกังวลนะ
มั่นใจแค่ไหนก็ไม่รู้เริ่มจับเวลานะขอเอาจริงค่ะรอบแรกเลยไม่ซ้อมค่ะของพี่เอาเลยโอ้จิโก้โอ้แซ่ขอจริงค่ะรอบครับพอดเทคเลยปุ๊บเนี่ยทุกคนทำออกมาปั๊ว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 ตามที่ซ้อมมันเลยทำให้ความรู้สึกว่าทีมฉันโอเคที่สุดแล้วอินเนอร์เขาเป็นยังไงดีนะสวยสีเหลืองเมื่อกี้สองครับหนูยังไม่ได้เริ่มพูดแท็กไลน์คือจะมีแท็กไลน์ใช่ค่ะคือเนี่ยตอนจดทำเป็นภาพกว้างนะครับคนที่ทำดีที่สุดตอนนี้ให้พี่ฟ้าทำไม่ได้พี่ฟ้าทุกคนก็น่าจะแย่เหมือนกันอย่าลืมว่าให้คุณมีชีวิตเหมือนกันกับเราวัฒนธรรมที่ใครบอกแค่ก็ว่าให้มันเดินผ่านมันจะได้เห็นทีละคนทีละคนทีละคนจนกระทั่งพอมันยืนโพสแล้วกล้องแผ่นกลับมาทุกคนเห็นโพสหมดเสียดายอ่ะเริ่มจับเวลา15นาทีครับสี่คนสี่คนหรอสี่คนหมดเลยก็ได้เป็นผู้นำนะคะเราได้อยู่หน้าสุดให้บอลูนกับเจนนี่เป็นตัวเด็ดไปเลยค่ะทั้งอินเนอร์ค่อนข้างสูงแล้วหน้าเขาได้อยู่แล้วก่อนที่เราจะซ้อม15นาทีอะค่ะโคโรกราฟเขาสอนเต้นอย่างเดียวโดยไม่มีโปรดักต์ขายสินค้าลองไปถามทีมงานเขาก็เลยบอกว่าต้องขายสินค้าเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เลยยังไม่ชัวร์เล่นกล้องมาคาร่าชูไว้ตลอดเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยเราก็เลยแอบงงๆจริงๆอยากให้น้องๆโฟกัสว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะว่าต้องทำอะไรไม่ใช่หนูอยากจะทำแบบนี้หนูอยากจะทำแบบนี้ไม่ต้องฟังพี่โคโรกราฟก็ได้เราทำงานร่วมกันเราจะต้องฟังความคิดเห็นของทุกๆคนครับทีมเราทำดีมากค่ะก็คิดว่ากรรมการน่าจะถูกใจเดี๋ยวต้องดูอีกทีเดี๋ยวไม่มีอะไรเด่นขึ้นมาหลายคนเนี่ยหายไปจากเฟสสนับสนุนโดยเครื่องสำอางมิสทีนประตูน้ำโพลีคลินิกและก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับมิชชั่นนี้นะฮะนั่นก็คือ Fashion Musical Video by Miss Teen ครับแล้วก็ต้องพรีเซนต์ Mascara Miss Teen Supermodel Runway กันไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะเรามาดูผลงานกันดีกว่าเริ่มต้นกันที่ทีมที่1ครับ Watch out I'm in it to win My goal is Miss Tiffany's, the opportunity to win. I dream of a life, I dream of success. Where will it take me to true happiness? I'll rise to the high, impossible heights. Miss Tiffany's beauty queen, a award in my reach. Miss Tiffany's crown, the goal of my life. Will I achieve it, the dream of my life?
เป็นไงฮะหลังจากดูกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วพี่ม้าก่อนเลยฮะค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดมีความพร้อมเพรียงเราต้องบอกว่าเขาก็พร้อมเพรียงกันได้เป็นอย่างดีวิธีการลิปซิงค์ไม่ชัดเจนในแต่ละคำที่เขาร้องไม่ตามที่เพลงเป็นแต่ว่าโปรกราฟของภาพทั้งหมดมันดูสวยงามเห็นเรื่องของทีมเวิร์คทั้ง8คนถือว่าดีเลยการจัดวางตำแหน่งทั้งเอ็นซีนเนี่ยผมชอบมากเลยแล้วก็ทุกคนยิ้มออกมาให้เห็นแล้วก็บอกอินเนอร์จากข้างในของทุกๆคนออกมาชอบครับยิ้มตั้งแต่แรกเลยค่ะคือมีความรู้สึกสดใสตั้งแต่แรกแล้วก็เหมือนแต่ละคนก็ส่งพลังให้อีกคนนึงต่อกันไปจนจบมันเหมือนเป็นการส่งพลังเป็นทีมดีอะค่ะขอคะแนนครับOh my god, really? ที่ให้คะแนน10คือทุกคนมีอินเนอร์แล้วก็มีพลังที่ส่งให้กันและกันมันยิ้มอ่ะยิ้มออกมาให้เห็นนอกจากปากแล้วผมชอบที่เขายิ้มโดยตาด้วยแล้วลองมาดูทีมที่2กันบ้างครับคนตื่นเต้นตอนนั้นคุณทุกคนตื่นเต้นมากMy goal is Miss Tiffany's, the opportunity to win. I dream of my life, I dream of success. Where will it take me to true happiness? I'll rise to the high, impossible heights. Miss Tiffany's beauty queen, award in my reach. Miss Tiffany's crown, the goal of my life. Will I achieve it, the dream of my life?มีความรู้สึกว่าซิงแล้วมันไม่จบมันมีความรู้สึกว่าทุกคนจะมีความกังวลพลังมันส่งไม่ถึงกันน่ะรอยยิ้มน้อยไปนิดนึงโดยรวมนะถือว่าใช้ได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องรอยยิ้มนิดนึงเท่านั้นนะครับกลุ่มนี้ช่วยกันกังวลมากไปมันก็เลยทำให้เกิดความไม่สดใสเนี่ยที่เป็นเรื่องที่อันตรายมีอยู่น้อยคนมากที่สดชื่นเลขอย่างหนึ่งไม่ชอบอันสุดท้ายพูดตอนจบพร้อมไปกับเพลงมันก็เลยฟังไม่รู้เรื่องแต่ในใจเราอยากรอเพลงจบก่อนนะค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบฟิลซิกกี้อะพูดไปเลยแบบไม่ทันคิดไม่รู้ว่าจะรอดไหมมาดูคะแนนของกรรมการแต่ละท่านกันดีกว่าครับและนี่คือคะแนนของทีมที่2นะครับหนูคิดไว้เลยนะพ่อแย่สุดท้ายพ่อแย่จริงและนี่คือผลงานของทีมที่3ครับไม่กลัวทีมเราเพอร์เฟกต์สุดแล้วอะMy goal is Miss Tiffany's, the opportunity to win. I dream of my life, I dream of success. Where will it take me to true happiness? I'll rise to the high, impossible heights. Miss Tiffany's beauty queen, award in my reach. Miss Tiffany's crown, the goal of my life. Will I achieve it, the dream of my life?ทีมนี้ช่วงพาร์ทแรกที่เป็นการออกมาของทีมนะครับเข้ากับทีมที่ว่ารันเวย์นะครับจุดด้อยนิดนึงก็คือการลิปซิงค์แต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับพี่มาครับคือมันก็ดีมาตั้งแต่แรกแต่เราไม่ชอบอันสุดท้ายการวางตำแหน่งของผู้ที่เป็นนักแสดงเนี่ยมันกระจายมากไปมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยหายไปจากเฟรมทุกอย่างมันไกลทุกคนเกิดความกังวลเสียดายอ่ะมันหายจริงๆเนี่ยในเฟรมสุดท้ายมันน่าจะครบแคทจะเพิ่มเติมอะไรไหมคือเห็นตั้งแต่แรกว่า
สดใสยิ้มแย้มคือทุกคนเลยส่งพลังให้กันและกันแต่พอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยคือมันกระจัดกระจายเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะโอเคครับขอคะแนนครับตายแล้วส่วนนี้คือผลงานของทีมสุดท้ายทีมที่4ครับค่อนข้างรู้สึกว่าตื่นเต้นMy goal is Miss Tiffany's, the opportunity to win. I dream of a life, I dream of success. Where will it take me to true happiness? I'll rise to the high, impossible heights. Miss Tiffany's beauty queen, a ward in my reach. Miss Tiffany's grand, the goal of my life. Will I achieve it, the dream of my life?มีความรู้สึกว่าทุกคนสดใสดีอะค่ะน่ารักดีความเป็นทีมเวิร์กโอเคนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเด่นขึ้นมาพี่มาฮะดิฉันชอบคอมโพสมันเข้ากับคอนเซ็ปต์ได้เป็นอย่างดีตอบโจทย์ได้ชัดเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วไม่ทิ้งใครเลยสักคนหนึ่งใน8คนเป็นสิ่งที่ถูกต้องภาพออกมาแล้วถูกด้วยสวยด้วยตรงคอนเซ็ปต์ไม่สเปซสปะไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมายืนอะไรเงี้ยก็ถูกแล้วก็รันเวย์และนี่คือคะแนนของทีมที่4เวลาอยู่ในเฟรมคุณเศร้าไปเพื่ออะไรอ่ะอย่ามาทำไมล่ะก็ต้องให้เขาไปสนับสนุนโดยเครื่องสำอางมิสทีน Woodlands Hotel and Resort พัทยาสาวงามของเรายืนพร้อมอยู่แล้วนะครับทั้ง4กลุ่มครับและเราจะประกาศกลุ่มที่ทำได้ดีที่สุดในมิชชั่นที่2ครับซึ่งทั้งกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากันทุกคนนะครับตามคะแนนที่กลุ่มได้ถ้าว่าพร้อมแล้วขอเชิญพี่ม้าประกาศกลุ่มที่ชนะมิชชั่นที่2นี้ครับกลุ่มที่ชนะในมิชชั่นที่2นี้ได้แก่กลุ่มที่1ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ทีมแรกนะคะมงลงค่ะต้องบอกว่าเขามีความพร้อมเพียงแล้วก็ทุกคนมีความสดใสอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากการทำอะไรที่เป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้เกิดความเป็นทูเกเตอร์แน่นอนเห็นคำว่าทีมเวิร์คของทั้งทีมนะครับแล้วก็แต่ละคนมีบทบาทของตัวเองค่อนข้างชัดออกมาเรียกว่ามาจากรันเวย์เลยกันทุกคนเลยก็ชอบครับทุกคนคือส่งพลังให้กันและกันต่อเนื่องกันไปจนจบอันนี้คือทีมเวิร์คจริงๆค่ะเราจะประกาศผู้ที่ทำมิชชั่นนี้ได้อย่างโดดเด่นที่สุดผู้ที่ชนะหนึ่งเดียวในมิชชั่นนี้มีรางวัลพิเศษจากมิสทีนด้วยเราจะมีผลิตภัณฑ์มิสทีนให้ใช้นะครับมูลค่า 20,000 บาทนะครับรวมทั้งได้เป็นนางฟ้าคนใหม่ของมิสทีนนะครับที่จะได้ลงปกแคตตาล็อกของมิสทีนนะครับคนที่ชนะเลิศ นะครับหมายเลข3ครับเป็นทีมที่1แล้วก็ได้ที่1แล้วก็มองลงที่เราด้วยค่ะเขาเป็นคนเปิดของทีมออกมานะครับพอเขาเปิดออกมาเราไลฟ์ฟรีเรายิ้มเขาส่งต่อพลังต่อไปเรื่อยๆก็โอเคมันก็เลยทำให้ทั้งทีมมันดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เด่นขึ้นมาถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคนแรกแท็กก็ว่าเขาก็น่าจะเด่นในกลุ่มอยู่แล้วด้วยความมั่นใจด้วยออร่าของเขาสำหรับที่ผู้บอกสั้นๆว่าใครไม่มาครูสุมามาจริงๆมงจริงๆค่ะให้นางฟ้ามิทรีนมาแล้วค่ะในขณะเดียวกันครับก็จะมีผู้ที่ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในสายตาของท่านคณะกรรมการนะครับขอมอบหน้าที่อันแสนลำบากใจและบีบหัวใจนี้ให้กับคุณแคทครับ
หมายเลขแรกนะคะคือหมายเลข18ค่ะเขาเป็นคนชนะมิชชั่นที่1อะค่ะแล้วก็แบบลงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคนเรามันได้เก่งทุกเรื่องนะคะน้องตกมาอยู่บอททอมชีวิตมีขึ้นมีลง29ค่ะคิดไว้อยู่แล้วค่ะว่าน้องแบล็คต้องโดนน้องเต้นไม่ได้แล้วก็ลิปซิงค์ไม่ได้ค่ะคือคุณเนี่ยมันไม่มีวิญญาณของนักสู้ดังนั้นถ้าคุณไม่มีวิญญาณของนักสู้อย่ามาทำไมล่ะทำดีสุดความสามารถของหนูแล้วหมายเลข15ค่ะเราทำเต็มที่นะคะได้ทำเต็มที่มากเวลาอยู่ในเฟรมคุณเศร้าไปเพื่ออะไรอ่ะด้วยความที่ตาหนูเป็นคนตาเศร้าอะค่ะมันแก้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแต่ละคนยังขาดความมั่นใจทีนี้เราจะต้องขายของนิดนึงเราจะทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเราจะดึงอะไรในตัวของเราเองที่ทำให้มันดูไม่ดุมากนักเก็บความสวยได้แต่เราจะสดใสมากขึ้นยังไงจะดึงอินเนอร์ของตัวเองได้ยังไงสิ่งที่เขาอาจจะด้อยกว่าคนอื่นเราก็สามารถที่จะสอนเขาแล้วก็ชี้แนะให้เขาพัฒนาตัวเองได้บางคนผมเห็นนะครับว่าอาจจะแบบหลุดไปจากเฟรมเลยนะครับมีส่วนร่วมในเฟรมน้อยมากแต่ว่าเราต้องหาวิธีที่จะต้องเอาแสดงออกมาในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับอาจจะเกิดจากการวิตกกังวลมันก็เลยสื่อสารออกมาแบบนั้นเดี๋ยวคุณต่อไปเนี่ยคุณต้องไปเจอภารกิจอื่นอีกคุณจะต้องเข้าไปให้ถึงใน10คนสุดท้ายคุณไม่มีตรงนี้คุณจะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการตรงนี้ได้ยังไงดังนั้นฉันขอฝากตรงนี้เอาไว้คุณต้องมีวิญญาณแห่งนักสู้จึงจะดำเนินชีวิตต่อไปได้เป็นอย่างดีครั้งนี้เป็นมิชชั่นที่2แล้วเราได้เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มีเวลาในการพัฒนามาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นในมิชชั่นนี้สำหรับผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดทั้ง3ท่านนี้ทางคณะกรรมการตัดสินใจว่ามิชชั่นก่อนเราชนะมิชชั่นนี้เราแพ้แล้วมิชชั่นโดนคัดออกมันจะเป็นยังไงอ่ะทำเต็มที่แล้วแต่เขาไม่เห็นความสามารถของเราอ่ะก็ไม่เป็นไรมาเวทีครั้งนี้หนูไม่ได้คาดหวังหนูแค่ได้มาทางคณะกรรมการตัดสินใจว่าจะให้โอกาสคุณได้อยู่ต่อครับน้องๆทั้ง3คนเนี่ยที่มายืนปากเหวเงี้ยจะได้รู้ตัวว่าเขาผิดอะไรต่อไปนี้หนูก็จะเป็นนักสู้แล้วก็จะสู้ให้มากกว่านี้จะอยู่ต่อสู้ต่อตั้งใจไว้แล้วอ่ะต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นไม่ต้องอะไรทุกเมื่อโจนั้นก็คือ acting ดราม่าแน่ๆมันคือการเฟกมันคือการหลอกตัวเองผู้ที่ต้องคืนหมายเลขละกลับบ้านมาสคาร่ามิสทีนซูเปอร์โมเดลรันเวย์